ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอกอรบฟังข่าวต้นชมวงจากศูนย์ข่าววิทยุอกทอสงคลาค่ะสะหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค,ค้ทกาทกรซสตูลรวมลงน้ม m o ็กับวิสาหกิจผลิตกาแฟพรีเมียมกาแฟไร่นายนเอกขยายช่องทางการขาเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนสตูลน,นายคมซ้อนบุญนิธิ ภูมิในการสํำหนักงานธนาคารเผื่อการเกษตรและซหกรณ์การเกษตรหรือทกศจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจากความตั้งใจของธนาคารทกศที่มุ่งม,มั่นจะสร้างความยั่งยืนให้แก่ผักเกษตรกรไทยผ่านกลไกลตลาดและเครือข่ายของทกศทั่วประเทศโดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นลูกค้าของทกศเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดออกจำหน่ายผ่านซกตอสตูล สำหรับจังหวดสตูลเหลือก,กลุ่มิสรกิจผลิตกาแฟาพรีเมียมแบรนด์กาแฟาไฟรานาาเอกนำผลิตภัณฑ์กาแฟาถูกชนิดออกจำหน่ายเช่นกาแฟาโรบาตาัตต้าควบอชาดอกกาแฟากาแฟาโรบาตาัตต้าควบอฮันนี่กาแฟาซานและสินค้าที่สหกรณ์กรเกษตร,รเพื่อการตลาดลูกค้าทกสสตูลจำกัดเป็นลูกค้าเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวได้แก่สครับกาแฟาโดยจัดจำหน่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สก,กตสตูนจำกัดและแน่านาคอดทางทกศสตูนจะขัดสัน้นผลิตภัณฑ์ที่นาสนใจออกจำหน่ายพันช่องทางของสก,กตสตูลจำกัดอีกด้วยด้านนั่งกันนกวันหวังโชคผดุงประธานกลุ่มวิสาหกิจ ผลิตกาแฟาพรีเมียมแบรนด์กาแฟาไฟรน่ยเอกกล่าวว่าจากความชอบบริโภคก,กาแฟาสู้การปลูกต้นกาแฟาและศึกษาเรียนรู้จนสาม,มารถผลิตกาแฟาคุณภาพสูงรวมทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจโดยรวบรวมผลิตภลณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายจัดจำหน่ายไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งในครั้งนี้เป็นการรวมมือกันกับทางซก,กตสตูนจำกัดและทอกสซสตูนที่ได้ขยายช่องทางให้แก่กาแฟาไฟรน่ยเอกจะช่วยส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุม ชนอย,อย่างยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสื่อกาแฟคุณภาพสูงจากกลุม่มวิาหกิจชุมชนผลิตกาแฟพรีเมียมแบรนด์กาแฟไรนาเอกพันช่องทางดังกล่าวได้วินีนาดสุรกรรมแห้งศูนย์ค้าวิทยุม,มกอก่อสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน